ฮัลโหลค่ะทุกคนสำหรับเที่ยวโซ EP นี้นะคะทูจะพาทุกคนไปทัวร์กันที่โซฟอเรสต์นั่นเองนะคะทุกคนคือมาช่วงสปริงเนาะจะพลาดโซฟอเรสต์ไปไม่ได้นะคะเพราะว่ามันสวยมากมากนะคะทูดูจากในรูปเนาะแล้วก็อีกอย่างย่านนั้นอ่ะใกล้ย่านซองซูด้วยนะคะที่จะมีแบบพวกคาเฟ่ร้านอาหารแล้วก็แหล่งช้อปปิ้งใดๆนะคะนั่นแหละเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปหอบกันที่ย่านนี้นะคะแล้วก็ทูอ่ะ อยู่ไลน์2ใช่ไหมสายสีเขียวซึ่งทูกดในว่าแมปดูอ่ะมันไปได้2ทางคือไปเปลี่ยนสายไปสายสีเหลืองแล้วลงโซฟอเรสต์ก็ได้แต่คือทูอ่ะขี้เกียจเปลี่ยนสายเนาะมันเดินไกลเหมือนกันทูก็เลยเลือกที่จะลงตุกซอมนะคะซึ่งมันเดินแค่600กว่าเมตรเท่านั้นเองนะคะทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โซฟอเรสต์นะคะถึงตุ๊กซอมแล้วนะคะเราออกตุ๊กซอมทางออก8นะคะก็คืออันนี้ปักไปร้านโนมอร์พิซซ่านะคะร้านโนมอร์พิซซ่าจะอยู่แถวพวกช็อปกระเป๋าที่ชื่อว่าซาโมโอโดะที่มันเป็นแบรนด์ฮิตของเกาหลีเนาะที่แบมแบมเคยใช้นะคะมันจะอยู่แถวๆนั้นเลยแล้วก็แถวนั้นร้านข้าวกับคาเฟ่เยอะมากคือจำได้ว่าครั้งที่แล้วที่เดินไปคือวาวซ่าอยู่ไปเดี๋ยวไปทัวร์ย่านนั้นกันก่อนนะคะคือแพนน่ะจะไปหาอะไรทานก่อนเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ทานอะไรมาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้เริ่มวันไวหน่อยนะจ๊ะทุกคนก็ไปจากวันนี้ไปเที่ยวซองซูและโซฟอเรสต์ด้วยกันนะคะเราอิ่มจากร้าน No More Pizza แล้วนะคะใครมาแถวนี้แล้วชอบกินพิซซ่าแนะนำให้มาคือชีสแบบแน่นมากๆเลยอ่ะทุกคนรสชาติดีเลยคือถูกใจนะคะแบบแป้งอ่ะบางมากบางกรอบเลยแล้วชีสคือแบบหนาหนึบของทั่วทูสั่งเป็นพรชิมพิซซ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็เขาอ่ะจะให้เราสั่งเองนะหมายความว่าเราอะเอากระเป๋าไปวางที่โต๊ะใช่ไหมเสร็จปุ๊บแล้วก็ถ้าจะสั่งก็ไปสั่งที่ตู้คีออสซึ่งตู้อะทุกคนมันเป็นภาษาเกาหลีนะจ๊ะทุกคนเมนูอะไรก็คือเป็นภาษาเกาหลีถ้าเรารูปอะมันเล็กมากมันดูออกค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามากับเพื่อนพกเพื่อนไปด้วยนะคะจะได้ช่วยกันแบบถ่ายรูปใช้ Google แปลภาษาเนาะประมาณนี้นะคะก็ไปจ้ะเดี๋ยวพาไปเดินเล่นกันนะคะมาถึงโซฟอเรสต์กันแล้วนะคะคนเยอะเลยอะขนาดวันนี้เป็นวันจันทร์นะก็คือถ้าสมมติว่าใครอยู่ย่านเมื่อกี้ใช่ไหมคะที่ทูกินข้าวเสร็จอะที่มีพวกคาเฟ่ใดๆอะเดินตรงออกมาค่ะมันก็จะมีทางออกให้ออกเนาะก็คือเปิดแมปได้เลยแล้วพิมพ์คำว่าโซฟอเรสต์นะคะน้องเขาก็จะพาเราเดินออกมาทางนี้แหละนี่เจอต้นนี้น่าถ่ายรูปสวยไหมน่ารักเนาะแต่สีมันก็จะแบบไม่ได้เข้มเหมือนดอกชมพูพันทิปอะถ้าเกิดว่าใครเคยไปมอเกษตรเนาะมันจะมีดอกชมพูพันทิปอันนั้นมันจะชมพูเลยแต่เนี้ยมันจะออกชมพูอ่อนๆ น่ารักตะมิตะมิไปถ่ายรูปกันดีกว่านี่นะคะOne, two,
นี่ตรงนี้บ้านเต็มเลยนะคะตรงที่เขานั่งกันตรงนี้มีการแบบมีอุปกรณ์ประกอบนะเขาต่อโต๊ะก็เลยถ่ายรูปบ้านเยอะมากเลยเมื่อกี้ร้านคาเฟ่ที่เราพาไปทัวร์นะคะนั่นก็คือร้านเท็ดดี้โอเว่นนั่นเองนะเป็นร้านที่โด่งดังอยู่เหมือนกันนะคะในย่านนี้ก็เป็นน้องหมีน่ารักใครว่างมาแถวนี้ก็แวะเวียนมาได้นะคือขนมมาเราว่าหวานไปหน่อยแต่สำหรับเรากาแฟคืออร่อยเลยนะคะก็ชอบราคาแพงพอประมาณอยู่เหมือนกันนะ3อย่างที่ทูสั่งไปหมดไปทั้งหมด 21,800 วอนเลยนะคะทุกคนนี่แล้วพอเดินออกมาข้างหน้าก็จะเจอนี่เลยนี่นะคะอันนี้จะเป็นช็อปซาโมโอโดนะคะเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันนะจ๊ะทุกคนคะเราออกมาจากร้านซาโมโอโดแล้วนะคะเพราะว่ามันโซอาอะทุกคนมันไม่มีอะไรให้ซื้อเลยนะคะคือ2ใบที่จะซื้ออะมันโซอาทั้งคู่เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมาใหม่นะคะก็เดี๋ยวจะพาไปช็อปต่ออีกฝั่งหนึ่งนะคะมันจะเป็นฝั่งที่มีแบบพวกร้านเฮาส์บายแล้วก็พวกทัมโบลินแล้วก็ตรงดีออค่ะตรงสแตนออยอะไรพวกนี้นะคะก็ไปจ้ะไปกันนะจ๊ะอันนี้คือเราอ่ะไม่ได้ขึ้นรถไฟนะมาลงสถานีซองซูเนาะคือเมื่อเช้าที่เราลงก็คือเราลงตุกซอมใช่ไหมคะพอลงตุกซอมปุ๊บเราก็เดินเล่นแถวนั้นเราก็กดแมพมาเขาบอกว่ามันประมาณโลหน่อยๆเองก็เลยเดินเอานะเพราะว่าอากาศมันสบายมากไปดูบรรยากาศย่านซองซูกันนะคะชวนดาโกพูโกชิดาโกคือมารุเวมุทาเนียคุยไอกาบองอัปปาไอกาบองอันนี้นะคะฝั่งตรงข้ามบีออนเลยก็จะเป็นน้ำหอมทัมเบลินนะคะข้ามไปนี้เลยทุกคนคะ next destination ของพวกเรานะคะก็จะเป็น house by นะคะเมื่อกี้เข้าไปทัมโบลินมาแล้วไม่ได้อะไรนะคะแต่ว่าเขาจัดร้านได้สวยมากเลยนะจ๊ะก็ใครว่างก็แวะมาถ่ายรูปกันได้นะจ๊ะไปเดี๋ยวไปเจอกันที่ house by นะคะช้อปปิ้งกันทุก
คนคะทูออกมาจากร้าน House Buy แล้วนะคะก็คือข้างในร้านอะตอนนี้เหลือแค่แบรนด์หนึ่งแบรนด์ก็คือเหมือนเป็นร้านของ Martin Kim แล้วนะคะเออนั่นแหละก็ไม่ได้ซื้ออะไรมาเลยเพราะว่าแบรนด์นี้ราคาค่อนข้างสูงเลยเสื้อยืดยังแบบราคาสูงเลยอะเนาะเออแล้วก็ตัวไหนถ้าแบบสวยๆเลยอะก็แบบหลักแสนวอนตัวหนึ่ง 3-4,000 เหมือนกันอะเออนั่นแหละก็สรุปย่านซองซูนะทูว่าเหมาะสำหรับคนที่เป็นสายคาเฟ่เลยคือร้านคาเฟ่เยอะมากเลยนะคะส่วนเรื่องช้อปปิ้งอ่ะมันก็จะมีแบบพวกโมโดสโมโดมีสแตนออยล์แล้วก็ฮาวบายเมื่อกี้ก็คือมาเต็งคิมเนาะแล้วก็มีนะเออซาเธอร์ที่เราเคยไปเนาะมีเยอะอยู่เหมือนกันอ่ะแถวเนี้ยคือมีเยอะเลยแต่ว่าใช่แต่เวลาเดินก็คือต้องเสิร์ชใช่เสิร์ชตามชื่อแบรนด์เออใช่เพราะว่าร้านอ่ะมันจะไม่ได้อยู่ติดกันขนาดนั้นนะคือตอนแรกที่เรามาครั้งแรกเลยอ่ะเราคิดว่าร้านมันจะอยู่ติดกันเหมือนเป็นย่านอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะมันไม่ใช่เว้ยแล้วคือแบบแต่ละที่อ่ะมันอยู่ไกลกันเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะอยากได้แบรนด์อะไรอ่ะเซฟใส่ลงมาไว้ใน Never Map กด Favorite ไว้อ่ะแล้วพอจะไปอ่ะก็ค่อยกดให้มันนำทางทัวร์มันสะดวกกว่านะแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะคะทัมโบลินเมื่อกี้เนาะที่ทูพาเข้าไปเออแล้วก็ดีออเดี๋ยวมันจะมีอะไรนะลาซิกอะไรนะอ๋อตรงข้ามทัมโบลินป่ะเออตรงข้ามดีออ่ะตอนนี้เขากำลังจะมีป๊อปอัพดาซิกมาเปิดแต่ตอนที่ทูมานั้นนะเออนะเดือน4เนี่ยยังไม่เปิดเขาจะเปิดเท่าไหร่นะเดือน5อ๋อพี่กวางบอกว่าเปิดเดือน5นะจ๊ะทุกคนเออนั่นแหละถ้าเกิดว่าใครมาเยือนแถวนี้ก็อาจจะมีที่ให้ช้อปปิ้งเพิ่มขึ้นนะจ๊ะแต่ย่านนี้ก็เดินได้แบบสบายๆแต่ใครเป็นสายคาเฟ่ร้านอาหารร้านบาร์อะไรอย่างเงี้ยคือต้องกรี๊ดเลยคือมันน่ารักมากๆแต่แบบเราทานไม่ไหวอะเนาะเออแล้วก็ได้ประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยวหอบถัดไปค่ะคือเราจะไปห้างฮุนไดโซนะคะแล้วก็ไปริมแม่น้ำฮันกันนะจ๊ะทุกคนเออและก็จะไปดูป๊อปอัพสโตร์ของเบมอนนะคะใครที่เป็นสาวกเบบี้มอนเตอร์นะคะก็รอติดตามชมได้เลยจ้าเดี๋ยวไปซูเปอร์มาร์เก็ตดีกว่านะแล้วแต่คนชอบเลยเนาะถ้าใครสะดวกอยากกินของแบบของนี่ปิ้งของย่างของทอดอะไรเงี้ยก็คือมีบ็อกบ็อกกี้อะไรเงี้ยมีเลยแต่ว่าเราอยากกินลามยอนนะฮะสารฝันนั่งกินลามยอนริมแม่น้ำฮันนะฮะเดี๋ยวเราจะเดินตรงเข้าไปนะมันจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตแต่คนแบบหมาน่ารักมากเลยเนาะที่เนี่ยแบบแม่แต่งองค์ทรงเครื่องอะคือเป็นด็อกแบบไฮแฟชั่นอะนึกออกปะน่ารักมากไปซูเปอร์มาร์เก็ตกันนะครับเสร็จภารกิจจากการกินลามยอนที่ริมแม่น้ำฮันแล้วนะคะจะบอกว่าริมแม่น้ำฮันน่ะดอกโพดกดบานเต็มเลยคือตรงริมทางเดินนะคะริมถนนน่ะจะเยอะมากเลยเออถ้าเกิดว่าใครอยากมาถ่ายรูปก็มากันได้นะคะอันนี้ก็เราอะไปซื้อของกินที่เซเว่นเนาะอย่างที่บอกไปนั่นแหละค่ะแล้วก็ใช้บัตรอะไรจ่ายก็ได้นะทีมันนี่ก็ได้ทราเวลการ์ดก็ได้นะคะเหมือนกันอันนี้กำลังจะเดินไปห้างนะคะฮุนไดโซนั่นเองนะจ๊ะทุกคนไปเดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปดูป๊อปอัพสโตร์ของ Baby Mon นะจ๊ะ
ุกคนคะเดี๋ยวพาไปช้อปปิ้งต่อนะจ๊ะช้อปปิ้งของเราได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะที่ห้างฮุนไดโซจะบอกว่าไม่ได้อะไรเลยคือมาตามหาแบรนด์ Place and Recreation นะแต่ว่ามันเปลี่ยนเป็นป๊อปอัพอย่างอื่นไปแล้วนะคะก็เลยก็มีนะเออแต่ที่นี่มีแบรนด์เดียวที่ถ่ายให้ดูอ่ะถ้าใครแบบกระเป๋าอะไรเงี้ยเออแซนออยแครีนอะไรเงี้ยแต่เออมาริเต้อยู่นานน้องอยู่ประจำอยู่แล้วอ่ะเออแล้วก็พวกแบรนด์ต่างๆมัลติแบบเป็นเหมือนแบบ selected item อย่างเงี้ยเออก็มีเยอะเหมือนกันนะคะทุกคนก็ประมาณนี้นะจ๊ะเดี๋ยวอันนี้ทูจะไปกินข้าวที่ฮงแดกันนะจ๊ะตั้งใจว่าจะกินร้านสีเหลืองๆคือเดินผ่านหลายรอบแล้วเราก็แบบไม่รู้ว่ามันคือร้านอะไรเนาะเดี๋ยวจะไปลองกันนะจ๊ะไปเจอกันที่ฮงแดนะแล้วเรียบร้อยนะคะจะบอกว่าร้านนี้ทูไม่แน่ใจว่ามันใช่เซมาอื่นเดียวกับที่เขามากินกันหรือเปล่าแต่ว่าก็อยู่ข้างๆกับฮงจุกก็มีแหละมันจะเป็นแบบผ้าใบสีเหลืองๆเลยอ่ะเอออร่อยเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็คือทูว่ามันเป็นร้านเดียวกันเพราะมันมีซุปกิมจิ7นาทีด้วยนะคะทุกคนก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะหมดไปทั้งหมด 29,800 วอนนะคะทุกคนก็ขอปิด EP นี้ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนรอติดตามชม EP หน้าจ้า